ติใหม่วงการนางงามดร.น้องเสริมทัพพันธมิตรรักโลกเน้นย้ำมิสเอิร์ธไทยแลนด์2024ปีนี้คัดสรรสาวงามอย่างเข้มข้นจะจบไปอย่างสวยงามเมื่อค่ำคืนวันที่5มิถุนายน2567ณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลราชประสงค์กรุงเทพสำหรับงาน Mission for the Earth ภายใต้การนำของดร.น้องสิริการอ้นสนกลานประธานองค์กรมิสเอิร์ธไทยแลนด์ซึ่งภารกิจในค่ำคืนนี้มีด้วยการ4วัตถุประสงค์ได้แก่การจัดประกวด Miss Earth Thailand 2024การเฉลิมฉลองมงกุฎแห่งไฟคอลลาเบียว Miss Earth Fair 2023การมอบรางวัล Hero of the Earth และกิจกรรมหารายได้เพื่อการกุศลโดยมีทัพดารานักแสดงและกูรูนางงามมาร่วมงานค่ะคุณนะคะที่ทุกท่านให้ความใส่ใจใน Miss Earth Thailand แล้วก็ Miss สิ่งแวดล้อมโลกเราพยายามปักหมุดมาตลอดว่าพวกเราทำอะไรได้ดีแล้วถนัดเรื่องไหนนะคะเพราะว่าผู้หญิงคนไทยของเราสวยมากอ่อนหวานแล้วก็นุ่มนวลมากนะคะเราก็เลยต้องการให้ผู้หญิงเปลี่ยนโลกนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีแล้วก็ยุติลดละเลิกการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองนะคะแล้วก็เพื่อช่วยโลกของเราถ้าทุกท่าน60กว่าล้านคนช่วยกันใช้ประหยัดน้ำประหยัดขยะนะคะเพราะว่าสิ่งที่ท่านอุปโภคบริโภคนั้นมันเป็นขยะอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะวันนี้ถ้าเราเริ่มต้นที่ตัวเราครอบครัวของเราก็จะเปลี่ยนตามเราแล้วก็ครอบครัวที่ใหญ่กว่าครอบครัวก็คือสังคมนะคะก็จะเปลี่ยนตามด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะทูตสิ่งแวดล้อมนะคะน้องคาร่าที่เป็นตัวต้นแบบนะคะให้สาวไทยของเราทุกคนยึดโยงว่ายังไงถ้าเราพยายามความชนะไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะปีนี้นะคะเราก็ต้องการผู้หญิงที่ยิ่งกว่าไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาต้องช่วยโลกความพร้อมของเขาต้องมีนะคะแล้วก็กระฉับกระเฉงว่องไวสดใสค่ะและมีความเป็นธรรมชาติอย่างสูงค่ะเพราะว่าตัวตนของ Miss Earth Thailand เองก็เป็นคอนเซอร์เวทีฟพอสมควรนะคะใช้ความเป็นเด็กสดใสอายุ18ปีถึง27ปีเท่านั้นค่ะเราไม่เกินไปกว่านั้นนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ไม่ผ่านการสมรสค่ะใดๆรวมถึงเป็นเพศสภาพก็จะเป็นผู้หญิงโดยกำเนิดด้วยนะคะซึ่งก็มีความเป็นอัตลักษณ์ของเราแล้ว Miss Earth Thailand รวมทั้ง Miss Earth ใหญ่นะคะก็ตั้งใจจะให้เป็นแบบนั้นว่าให้เป็นกลุ่มที่ผู้หญิงที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกมาเวทีนี้แล้วก็มีความสุขสดใสแล้วก็แชร์ความสุขให้กับคนทั้งโลกค่ะขอให้มั่นใจในองค์กร Miss Earth Thailand Miss สิ่งแวดล้อมโลกนะคะว่าเราดูแลลูกหลานของท่านอย่างดีแล้วก็เป็นธรรมชาติค่ะเราต้องการผู้หญิงที่เป็นธรรมชาติสดใสมีโครงการหรือไม่มีโครงการไม่เป็นไรค่ะเข้ามาอยู่กับเราก็จะรู้เองว่ามันปัญหามันมีทางแก้ไม่ได้มีไว้กลุ้มนะคะเราทำให้มันดีขึ้นได้ทุกๆวันทุกวินาทีค่ะแล้วก็เราเริ่มสมัครประกวดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่19กรกฎาคมนะคะแล้วเราออดิชั่นวันที่20ชัดเจนไปเลยเผื่อน้องลาเรียนมานะคะแล้วก็วันที่16ค่ะสิงหาคมก็จะเป็นวันประกวดรอบไฟนอลนะคะที่ช่องวัน31ค่ะ2ชั่วโมงเต็มนะคะWe'll be right back.